movie check coke เปิดช่วงเวลาสุดพิเศษสวัสดีครับถึงเวลาของ movie check กับผมจัลโล่ธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ครับได้มีการร้องหน่วยงานภาครัฐให้ยกเลิกการรื้อถอนหลุมฝังศพด็อบบี้เพราะมีผลทางด้านจิตใจครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีตัวละครที่ชื่อด็อบบี้ครับเป็นเอลฟ์ประจำบ้านที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเบลลาทิกซ์เรสแตงใน Harry Potter and the Deadly Hallows โดยช่วงสุดท้ายของหนังเนี่ยได้ทำการฝังศพของด็อบบี้ไว้ที่ชายหาดแห่งหนึ่งครับซึ่งสถานที่ถ่ายทำครั้งนั้นนะครับก็คือหาด Freshwater West Beach ในอ่าวเพนบร็อกเซอร์ประเทศเวลส์นั่นเองครับหลายปีที่ผ่านมาครับแฟนๆ Harry Potter จากทั่วโลกนะครับต่างพากันมาทิ้งหินและถุงเท้าที่เป็นสัญลักษณ์ของด็อบบี้เพื่อระลึกถึงตัวละครตัวนี้แต่เหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากนะครับจนองค์การอนุรักษ์แห่งชาติเตรียมที่จะรื้อหินเหล่านี้ออกไปครับทำให้แฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์จำนวนหนึ่งครับได้ยื่นขอคำร้องต่อองค์การอนุรักษ์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรเพื่อให้ยกเลิกการรื้อถอนครับซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับจะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทาง Movie Check ของเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเลยครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจัลโล่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check